แล้วก็มาทำอินโดนีเซียในปีนี้นะครับหลังจากที่เปิดบอลยาวเบโต้พยายามจะหม่งเช็ดนะครับโดนไม่ดีแต่ยังเก็บได้ครับอินโดนีเซียแรกไม่ดีอินโดตัดแล้วครับเกมโต้กลับไปอินโดนีเซียซ้ายมีเติมให้ขึ้นมาข้างหน้ามีเบโต้ครับดึงบอลเอาไว้ก่อนสเตฟานโดลิลิปารีให้มาตรงกลางแต่งลงสวยครับอินโดนีเซียทิ้งช่องนี้เอาเลยครับลิลิปารีเติมขึ้นมาอิซองโดเตรียมขวาไว้ลิลิปารีชาติไทยครับสร้างสรรค์เกมขึ้นมาโดยเอ็นกลับได้ครับเราเล่นเร็วครับอินโดนีเซียสเตฟานโดลิลิปารีครับแทงต่อให้กับเบโต้เบโต้ของทั้งเอกนิตดักเอาไว้ได้ครับบอลกระดกของอินโดก็แก้ไขออกมาพื้นที่ว่างดีครับสเตฟานโดลิลิปารีดันบอลขึ้นมาข้างหน้ามีเบโต้แล้วก็อิลฟานเรียกบอลครับลิลิปารีให้ออกมาหนุนขึ้นมาเก็บได้ครับเบโต้สกิดต่อลิลิปารีเตรียมเกมมาสู้เหมือนกันครับเริ่มจะดันเกมบุกสู้เหมือนกันครับในช่วง10นาทีของเกมผ่านแล้วสเตฟานโดลิลิปารีบอลเข้าไปลุ้นวางดีนะครับให้มาที่สเตฟานโดลิลิปารีแต่ผู้สินยกธงแล้วครับเสียโอกาสไปครับจังหวะของอินโดนีเซียจังหวะตั้งใจจะทะลุให้เบโต้นะครับในวิ่งตัดหลังครับรูเบนเปลี่ยนมาแล้วทำชิ่งโอ้จังหวะของอิราฟานนะครับคือตั้งใจที่จะรับบอลท่องไปคนจ่ายให้ก็เป็นสเตฟานโดลิลิบอลยาวทีมไทยอินโดนีเซียมงเก็บได้บ้างครับลิลิปารีคืนกลับไปตั้งใหม่โอกาสในเกมยังไม่มีเลยนะครับตอนนี้ก็เราก็เจียนอยู่เจียนไปเหมือนกันครับจังหวะที่จะจ่ายเข้ามาแล้วทิสซอมโดครับไปทำฟาวลิลิปารีครับจังหวะที่เพื่อนอินโดนีเซียก็พยายามที่จะสกัดบอลนะครับพยายามจะเอาบอลมาเล่นแล้วเป็นทิสซอมโดครับที่ไปเหนี่ยวทุ่มไกลครับสุภชัยโดนไม่ดีครับเป็นบอลเกมต่อขึ้นมารูเบนลิลิปารีกีรฟานต่อที่ลิลิปารีบอลจังหวะเดียวของลิลิปารียังพลิกกันอยู่ครับจ่ายต่อช่องนี้ติดมาเดียวมานะฮะติเลสตูเซนให้ต่อเอาละครับเบโต้ต่อที่ลิลิปารีถึงทางอีรฟานทันสั่งดูกันอีกครั้งนะครับจังหวะของลิลิปารีครับที่จะจ่ายต่อให้กับทางกีรฟานบาชดิมครับเตรียมขั้นสาที่กับกรครับตอนนี้โดนจบก่อนแต่ว่าก็สกิดครับไม่มีครับเสาสองสุภชัยสกิดให้นะครับแล้วเอกนิตเข้ามาเตือนระหว่างเบโต้กับทางมาเรียลทอมเบียต้องเจอทั้งเกมครับลุยขึ้นได้บ้างครับมาเรียลทอมเบียโอ้สองประตูจากเกมที่แล้วเนี่ยมีปัญหาจังหวะนี้บอลสปีดไปเปิดแม่นเกินครับชนทางเอกนิตไม่เป็นไรครับดูเกมกันต่อครับโอกาสของอินโดนีเซียวางทะลุขึ้นมาสเตฟานโดลิลิปารีลิลิปารีเจอกับทางทิสตองโดโอ้บอลยังพันเข้าทางของลิลิปารีต่อจะคล้องหลบทิสตองโดผู้สินอ้าวให้ทิสตองโดเสียฟาวครับทิสตองโดดูกันอีกครั้งครับจังหวะเข้ามาจังหวะนี้คือจังหวะนี้เนี่ยไม่ฟาวนะครับมาฟาวในจังหวะนี้ครับจังหวะที่ติดทางทิสตองโดจริงๆก็ต่างฝ่ายต่างดึงครับแล้วบอลของลิลิปารีไปต่อไม่ได้แล้วครับจริงๆน่าจะฟาวจังหวะนะครับเพราะว่าสกัดไม่ได้โดนบอลเป็นมิดฟิลด์มาสครับทำชิ่งกับเบอร์มันซ่าแล้วจ่ายทะลุไม่มีธงด้วยครับลิลิปารีเจอทิสตองโดดีเลย์ไว้อย่างดีเขาเลือกครับที่จะเปิดถึงเส้นหลังอย่างบางซ้อน2ครับทั้งมาเนลทอมเบียช่วยด้วยเปิดหนุนอีกทีนึงติดมาเนลทอมต้องโดนเล่นกับชนาทิพย์ดวลกับเบโต้จัดประตูโดยถึงกลับมาธีรธรจับทีมไทยลิลิปารีก็ไม่เสี่ยงนะครับเลือกที่จะหม่งสกัดออกหลังไปก่อนเตะอีกทีนะครับมาเรียลทอมเบียบอลเข้าทางลิลิปารีโอ้จังหวะดูดบอลผู้สินเห็นครับเอกนิปัญญาใช้มือผลักเสียฝ่าจังหวะของเอกนิปัญญาครับเอกนิอีกคู่ตอนนี้การเติมเกมของคริสตองโดกับธีรธรนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแล้วลูกครอสมีแล้วคัทแบ็กมีแล้วนะครับการเปลี่ยนเกมจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งก็คือการสวิตชิ่งเนี่ยมันทำให้เห็นว่าเฮ้ยมิติของเราเนี่ยตอนนี้มีมากขึ้นเกมก็อาจจะอึดอัดแบบนี้ครับแต่ว่าการครอสการคัทแบ็กอย่างเงี้ยทำบ่อยๆนะครับทำบ่อยๆผมเชื่อว่าน่าจะมีโอกาสพิธีวัตรยกไปให้กับสุภชัยติดทางฮันซามูปราณาต้าครับวงมาแล้วเตะสกัดทีอีกทีหนึ่ง
เป็นฟรีคิกระยะที่อันตรายที่สุดที่ไทยโดนนะครับในเกมวันนี้นะครับออกไปน่าจะไม่เยอะเลยครับโอ้แทงให้กับสเตฟานโนลิลิปาลีครับเล่นยากจริงๆครับพอดีใช่ไหมมีให้เห็นเพราะฉะนั้น1คือโจทย์ที่ได้เห็นตอนนี้ก็คือสุภชัยมีส่วนร่วมในการที่จะมาพักบอลได้เยอะครับแล้วเกือบจะโดนตีเสมอเลยครับก็เป็นสิ่งที่ทีมชาติไทยสุภโชคเองนั้นก็ได้เลี้ยงตัดในเข้าไปบ่อยตามสไตล์เหมือนเกมที่แล้วบอลของทางอินโดนีเซียครับสเตฟานโนลิลิปาลีลงมาดึงบอลต่ำแล้วก็คืนกลับไปใต้จะไปขโมยไม่ได้ครับชนาธิปเพื่อนมาช่วยพิธีวัตรจังหวะแก้ไขยังติดลิลิปาลีครับลิลิปาลีกระดกต่อขึ้นมาเตะทิ้งขึ้นมาลิลิปาลีจะกันสารัตธีรธรโอ้โหเจอเข้าจังหวะนี้จองธีรธรนะครับล้มไปครับจังหวะนี้ผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรครับถอนตัวจากการบาดเจ็บรวมถึงธีรดลฉ่ำรัศมีนะครับหวังว่าธีรธรนั้นจะไม่เจ็บหนักแล้วเล่นในเกมนี้ต่อได้จนจบนะชนาธิปเจอลิลิปาลีเข้าด้านหลังผู้สินให้เป็นบอลต้าออกไปที่สเตฟานโนลิลิปาลีลิลิปาลีจ่ายขึ้นมาพักบอลเอาไว้ครับเปลี่ยนให้ลิลิปาลีออกบอลศูนย์ครับบอลเปิดขึ้นมาของสเตฟานโนลิลิปาลีเบโต้จะหลอกให้ไม่รู้นครับบอลเปิดเข้ามาเป้าหมายคือสเตฟานโนลิลิปาลีพักอินโดนีเซียก็บอมใส่แล้วนะครับหล่นมาลิลิปาลีวอลเล่โดนไม่ดีสสวนกลับของอินโดนีเซียขึ้นมาที่อีวานดีมาสพิธีวัตรสกัดเอาไว้บอลจะไปเข้าทางลิลิปาลีครับลิลิปาลีง้างแล้วจ่ายทะลุเบโต้ไปคนละชุดครับได้โอกาสขึ้นชุดใหญ่เต็มตัวแล้วนะครับนิชิโนก็ให้โอกาสแล้วออกประตูในวันนี้ครับสุภโชคสารชาตินฤบดินทร์พยายามจะบังไว้ครับแต่ว่าลิลิปาลียังหนีได้ลิลิปาลียิงไกลจังหวะนี้ไม่มีปัญหาครับศิวราก็เช็คระยะแล้วน่าจะหลุดออกไปเยอะครับ